เป็นไงครับรู้สึกไงบ้างครับกับการเห็นครั้งนี้น่ารักเนาะแล้วขยับมาที่สาวยาย่าอุรัสยาดีกว่าก็จะเห็นว่าตอนที่เธอลง IG โอ้โหแต่ละรูปเนี่ยอวดความหวานจนเราอิจฉาล่าสุดครับณเดชก็มีภาพภาพนึงออกมาให้ทุกคนได้อิจฉาตาร้อนคูณ10คูณ100คูณ1,000ไปเลยฮะเปิด IG ส่วนตัวได้ไม่ทันไรก็จัดเซตใหญ่หวานฉ่ำจนเหล่า NY ละลายไปหมดหลังแสดงความเห็นหยอกล้อไปๆมาๆจนแฟนคลับรัวไลค์กันแทบไม่ทันเช่นเดียวกับล่าสุดหมัดเด็ดของพี่แบร์รี่ก็อัพเลเวลความฟินโพสต์รูปสวมชุดที่สาวยาย่าอุรัสยาจัดให้ถ่ายคู่กับม้าน้ำบนกำแพงประเทศฝรั่งเศสพร้อมติดแท็กหาหวานใจงานนี้ก็เลยถูกแฟนคลับจับโยงว่าม้าน้ำบนกำแพงพี่แบร์รี่เขาหมายถึงรักเดียวใจเดียวด้วยหรือเปล่าจ๊ะอ๋อเหรอใช่จ้ะมีแฟนคลับบอกว่าแท็กรักคนเดียวใจเดียวแน่นอนอ๋อเหรอคะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าความหมายของมาน้ำเป็นแบบนั้นแต่ว่าหนูดูชอบมาน้ำอยู่แล้วจริงๆพี่เนี่ยหน้าเข้มๆแบบนั้นแต่เขาเป็นคนมุ้งมิ้งมากเลยค่ะใช่ใช่เป็นคนมุ้งมิ้งคนอวดแฟนมากเลยอ่ะอวดไปเลยตอนที่คนแบบส่งมาแซวอะค่ะก็จะเขินนิดนึงก็จะแบบไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีแต่ว่าก็แอบดีใจในลึกๆค่ะน่ารักมันคือแอคทิวิตี้ใหม่ที่แบบเราทั้งคู่ไม่เคยได้สัมผัสค่ะคือคนอื่นเขาก็เปิด Instagram มันเป็นชาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เนี่ยเขาก็เพิ่งเปิดก็เลยกำลังสนุกละค่ะเหมือนอัดอั้นมาอัดอั้นเนาะน่าจะอัดอั้นเพราะว่าคอมเมนต์ทุกรูปเลยหวานแค่นี้แค่ออเดิร์ฟฟังเจ้าตัวที่ตอบกลับหนุ่มณเดชหลังเข้ามาคอมเมนต์กับภาพโหนรถเมย์ที่ถูกแซวกลาง IG ก่อนว่าสายไหนครับจะบอกจนเจ้าตัวตอบกลับไปว่าสายใจน่ะเป็นคำตอบที่กลัดออกมาจากไมฮาร์ทนงย่าเลยนะจ๊ะเนี่ยหวานไม่เบาเห็นไหมคอมเมนต์แต่ละอย่างสายใจยังเป็นสีชมพูเลยคนกำลังเพิ่งหัดเล่น IG ณเดชเขาเลยขอคอมเมนต์หน่อยแต่คอมเมนต์แต่ยาย่าหรือเปล่า